ผมไปดูมา TikTok เดินมาใช่ไหมอยู่ตรงหินอยู่ตรงบัวไอ้นี่กดผักโบบูออกเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวนะแต่ไปฝั่งนู้นเขาโดดตามเมจเขารอเล่นหมดทีมเลยนะใช่เหรอ จริงปะเนี่ยเอาวะมีซีเคทเด็ดอีกแล้วเนี่ยมีซีเคทเซอร์ไพรส์อ่ะมีเซอร์ไพรส์อ่ะไม่เขียนในแพทอ่ะคิดดูดิสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนไทม์นะครับแพทใหม่ตอนนี้ RV ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมแนวทางการเล่นของแพทนี้เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับผมเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมา2ท่านเลยรับรองว่าได้ความรู้แน่ๆนะครับแน่ท่านแรกเลยบอกเลยว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยเรื่องสายวิเคราะห์ให้เขาเลยนะครับสายวิชาการเลยถ้าวิชาการเนี่ยคือต้องพี่เท่านั้นมีมาร์คก็สวัสดีครับมีมาร์คนะครับอีกคนนึงครับแหมต้องมาคู่กันมีวิชาการแล้วใช่ไหมนี่แล้วก็ต้องมีแผนการในการเล่นวิเคราะห์แผนการเล่นนี่ครับผมมอสเองครับสวัสดีครับมอสครับผมได้ยิน2ชื่อคนนี้อุ่นใจแล้วได้อ่านแพทใหม่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะอยู่นะยิ่งซัพพอร์ตนี่ถือว่าสนุกเมนซับคือสนุกเลยบอกเลยเพราะว่าแพทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเป็นของซัพพอร์ตนะใครที่เมนซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวรอฟังอาร์มอสได้เลยสิ่งที่น่าสนใจในแพทนี้นะครับก็น่าจะเป็นสกิลชาเลนเจอร์ใหม่ที่เอามาแทนตัวปิดป้อมนะครับส่วนใหญ่เอางี้มันใช้กับตำแหน่งไหนดีกว่ามันมีโอกาสใช้กับตำแหน่งไหนมากที่สุดคิดว่าตำแหน่งที่ไถแครี่อ่ะคือส่วนตัวตอนแรกคิดว่ามันอาจจะโหดกับพวกทาชิซับอะไรเงี้ยจริงๆพอกดปุ๊บอ่ะมันจะเป็นวงรอบตัวเวลาเรากดสกิลสเปลนี้ปุ๊บจะมีอาณาเขตของเรานะครับใครที่อยู่ในอาณาเขตเนี่ยจะลดความเสียหายลง 20% ไอคนที่โดนอ่ะจะตีบอลลง 20% แล้วเราก็ถึกขึ้นอีก 20% เหมือนกันเอาตรงๆเลยเป็นไงเลิกใช้จากภาพที่คิดไว้อ่ะคือเฮ้ยเราทาชิทาร่ากระโดดไปกลางไฟแล้วเดี๋ยวเรากดอันเนี้ยโอ้โหตีเบากันทั้งทีมกลายเป็นว่าพอเราเข้าไปปุ๊บพอเราลองกดปุ๊บอย่างแรกอาณาเขตมันอยู่แค่ตรงเราอย่างที่สองคือถ้าเราไถแครี่เขาเพื่อให้แครี่เขายิงไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าอีกฝั่งเขาสวนเพื่อนเรามาอย่างแก๊กเนี้ยดูดแล้วกดฟิกใส่แผงหลังเราอ่ะเขาโดดตามเมจเขารอเล่นหมดทีมเลยนะถ้าเป็นซับก็อาจจะต้องอยู่รอล้างให้เพื่อนอาจจะไม่ได้ใช้ฟุ้งขนาดนั้นน่าจะเป็นในไม่กี่ตัวที่ได้ใช้น่าจะเป็นพวกแม็กอมึกอะไรเงี้ยน่าจะมีแค่ตัวแนวพวกนั้นแหละที่ใช้แล้วโคตรไอเทมเนี่ยก็ถูกปรับมาเหมือนกันนะครับมันจะมีอยู่2ไอเทมนะครับแล้วก็1พลังแฝงนะครับก็คือโซลิเวอร์ที่เป็นไอเทมป่านะครับผมถูกบัฟมานะครับสำหรับสายดาเมจคูลดาวน์ลดลงนะครับจาก25เนี่ยเหลือ20วินะครับถ้าดาเมจจาก 5% เป็น 8% นะเราจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น 8% นะครับมันจะแบบไอ้จังหวะแรกอ่ะแรงขึ้นแล้วก็โบเกนสเปียร์โบเกนสเปียร์ผมบอกเลยว่าแพทที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยนิยมการใช้นะครับเพราะว่าเขาส่วนใหญ่เขาไปใช้ลองฮินุสมากกว่าโบเกนสเปียร์ถูกเนิร์ฟไปอีกโหยิ่งไม่มีคนใช้ถูกเนิร์ฟไปอีกนะครับก็จอกเกาะน้อยลงนะครับอีกอันนึงครับพลังแฝงลูกไฟลูกไฟมันคืออะไรพี่พี่มาร์คมันคือเหมือนเพิ่มโบนัสพลังเวทอะเพิ่มขึ้นตามเลเวลอะถ้าสมมติแบบอยากจะเป็นแบบเบิร์สต์ดาเมจเยอะๆใช่ป่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นแบบพลังแฝงสีเหลืองแล้วห้อยด้วยแดงอะไรเงี้ยแดงไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวอีกอันนึงที่เอามาเสริมพลังเวทให้กับสายเวทแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนแบบว่าอาจจะเก่งไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยปรับเรโชลงนะโบนัสพลังเวทจาก 0.25 หรือแค่ 0.15 เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจะใช้ยังใช้อยู่ไหมอะไรเงี้ยผมมองว่าไปใช้สีฟ้าน่าจะคุ้มกว่าในตอนนี้นะมีเหมือนออฟฟรีอันนึงใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเป็นเคลียร์คลิปไว้ซึ่งถ้าไปใช้อย่างนั้นอ่ะผมว่ามันเข้ากับทางกับเมจมากกว่ายิ่งไอ้ตัวนี้โดนปรับลดลงไปแล้วด้วยเนี่ยไปใช้สีฟ้าน่าจะคุ้มกว่าในแพทนี้นะเรามาดูฮีโร่ที่น่าสนใจสำหรับแพทนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวละครใหม่แพทนี้มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเป็นตำแหน่งเมดชื่ออะไรครับชื่อยูอียูอีเฮ้ยหลายเรียกแล้วกันหลายเรียกไปได้หลายทางบางคนก็เรียกเวบางคนก็เรียกยูเอบางคนก็เรียกยูอียูเอนี่คืออยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าอยู่ที่ไทยเรียกยุยมาทำอะไรได้พี่ลองมาหรือยังโกงไหมยูเอนะครับเป็นเอดเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นนาตาย่าเวอร์ชั่น 4.0 แล้วกันมันเป็นตัวที่เบิร์สดาเมจได้ไวมากๆแล้วก็แรงมากๆเลยแต่ว่าข้อเสียของมันเลยนะคืออย่างเดียวเลยที่มันไม่มีก็คือไม่มี CC เลยมันเป็นเมจที่ใช้การโป๊กระยะไกลอย่างเดียว
CC ของมันมีแค่อย่างเดียวอ่ะคืออันติมันแทบจะไม่ได้เรียกว่าเป็น CC มันเรียกเป็นเหมือนแบบผักออกมากกว่าผักออกเหมือนฉี่อะไรเงี้ยเหมือนลัมเบอร์แพทนี้หรือว่าเหมือนพวกแบบบอลดัมที่แบบอยู่ดีๆก็แบบพอจ่ายสกิลอันติมาแล้วก็คือจะผักออกแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะดันตัวเองออกมาเหมือนเอลสุอันติอ่ะแทบจะเรียกได้ว่าแบบไม่มี CC เลยก็ว่าได้จุดเด่นของมันคือการเบิร์สดาเมจที่โคตรแรงโคตรไกลโคตรไกลด้วยโคตรแรงโคตรไกลมันก็คือนาตาย่าเวอร์ชัน 4.0 น่ะนาตาย่าตอนเข้ามาแรกๆอ่ะเป็นไงมิกจำได้ไหมมันก็แรงอ่ะแต่มันขาตายไงใช่แต่ว่าไอ้ UA เนี่ยแรงกว่านาตาย่าแรงกว่าไกลกว่าแต่ว่าแค่ไม่มี CC เท่านั้นเองพูดได้ว่าคือถ้าสมมติเราจับไอ้ตัว UA เนี่ยมาเหมือนแบบคอมโบ CC กันกับตัวที่มี CC ระยะไกลอย่างพวกกิลเดอร์อะไรพวกเนี้ยบอกได้เลยว่าแบบโคตรขี้โกงคือเลเวล2ก็คือฆ่าได้แล้วอ่ะ UAผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็น่าจะโดนเนิร์ฟอ่ะสำหรับ UA อ่ะมันแรงเกินไปแรงเกินไปจริงๆนะครับผมเลเวล1ที่จริงก็ทำให้ฝั่งของข้ามครึ่งหลอดได้แล้วนะถ้าเราจ่ายสกิลกันดีๆทำคลิปหรือยังทำแล้วอยากรู้ว่าโกงแค่ไหนแม่ไปดูช่องมีมาร์กแล้วกันตัวละครต่อไปครับตีมี่ครับตีมี่ชุกไกลขึ้นแล้วก็ตอนที่เรากดสกิล1ตอนที่เราชาร์จอ่ะตุ๊ก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 อ่ะก่อนไปสตันอ่ะเราจะถึกขึ้นตีมี่เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะอันนี้ก็คือถึกขึ้นรับดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วก็ชุบไกลขึ้นโหดนั่นน่าจะกลับมาติดเมตาใครที่เล่นซัพพอร์ตสไตล์พี่เลี้ยงเด็กนะครับตีมี่เก่งกว่าเดิมมาต่อไปโอมาโอมาตัวสนุกเลยตัวเนี้ยบัฟขั้นสุดคือเมื่อก่อนอะโอกาสติดสตันมันจะ 40% มั้งถ้าจำไม่ผิดแต่มีฟูดาประมาณ6วิ7วินี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าตอนเนี้ยเอาคูดาวออกไม่มีคูดาวนะแต่ว่าโอกาสติดน้อยลงแต่ก็คือถ้าบทจะติดก็คือปังปังปังอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคือแรงด้วยนะเหมือนแผ่นแรกๆที่แบบยืนมืนไปเถอะ3ปัง3เปี้ยงใช่เหมือนแผ่นแรกๆที่แบบว่าพอบทจะติดก็ติดรัวจากกล่องสุ่มละช็อตสุ่มช็อตโหดที่เหลือก็ปรับแบบยิบย่อย CU1 เวลาแดชถ้าเป็นของเก่าแดชปุ๊บคูดาวจะรีทันทีแต่นี้แดชเราต้องสกิลก่อนต้องกดใช้อ่ะแดชต้องกดใช้คูดาวถึงจะรีแล้วก็สกิล2เมื่อก่อนคือสามารถเอาไว้แค่ขั้น1ได้เพราะว่าสโลว์ 50% แต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นสโลว์ตามเลเวลแล้วจะเป็น 30-50 ก็ต้องไปอัพ2นําแล้วก็ตอนนี้อันติไม่สามารถกดสกิล1ได้เมื่อก่อนมันจะมีช็อตแบบว่าหมุนและแดชหมุนและแดชเข้าไปกลางอีกทีเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเป็นแบบว่าแดชสตันแล้วอันติต่อเลยตรงนั้นเอาให้แบบสวยๆให้ตอนแรกไปเลยก็ประมาณนี้โอมาเก่งขึ้นชักหน้าโอ้โหยาวๆทั้งนั้นเลยว่ะหน้าลองแล้วลองมาแล้วเป็นไงตอนนี้ชักหน้าถือว่าเปลี่ยนบทบาทค่อนข้างเยอะนะเวลาเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราอันติอ่ะแล้วสกิล2เราอ่ะจะรีรัวแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วอันติคือเป็นสายดิเฟนซีฟมากขึ้นอันติสามารถเพิ่มเกาะแล้วก็วิ่งไวแล้วก็ล้างเหมือนเดิมยังมีล้างเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเกาะกับวิ่งไวมาให้แต่ว่าไม่ได้รีเซ็ตสกิล2แล้วแล้วก็สกิล1ตอนนี้สโลว์แต่ว่าไม่ได้การ CC แล้วเอาไว้สโลว์อย่างเดียวแล้วก็สกิล2ตอนนี้จะเป็นกดแล้วจะการ CC เมื่อก่อนจะไม่กันแล้วเมื่อก่อนการ CC จะอยู่กับท่า1อันนี้มันอยู่ที่สกิล2แล้วแล้วก็ทุกๆ6วิสกิล2จะใช้เองทำให้สามารถเลี้ยงสแต็กได้ง่ายขึ้นถ้าไม่เหม่อหรืออะไรเงี้ยช้างสามารถสแต็ก5ได้ทั้งเกมถ้าไม่ระวังอ่ะแรงนะ5สแต็กที่เก็บมาใช้เรื่อยๆอ่ะแรงนะถ้าเมินช้างก็คือยังแรงอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่อาจจะไม่แบบว่าไม่คั่งเหมือนแต่ก่อนเหมือนปรับเป็นซัพพอร์ตอย่างเดียวมากกว่าซัพพอร์ตมากขึ้นว่าตามตรงลัมเบอร์จริงๆมันเป็นไฮไลท์ของแพทนี้เลยนะครับตัวละครลัมเบอร์ใช่ตอนนี้ลัมเบอร์ก็คือออโต้แบนนะจากที่เล่นแรงมาคือถ้าใครอยู่เซคันด์พิกนี่ตอนนี้ออโต้แบนลัมเบอร์สกิล1เมื่อก่อนจะเป็นลดดาเมจตัวที่โดนน่ะจะโดนลดดาเมจแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นผักแล้วไม่ใช่แค่ผักเดียวนะผักไปชนใครอ่ะไอ้คนที่โดนชนน่ะลอยอีกโดนน็อกอัพฉีเหรอเป็นฉีเวอร์ชันแบบว่ากระเด็นโดนใครคนนั้นลอยอีกคือถ้าผักโดนโมลิ่งดูบอกเลยสามารถเมคเพย์ได้โหเมคเพย์ได้ดีมากแล้วก็ CQ 2เมื่อก่อนจะเป็นยกคู่ต่อสู้ใช่ไหมตอนนี้จะไม่ยกแล้วจะเปลี่ยนเป็นลดดาเมจตัวที่โดนแดชชนอันติรอบนี้ใส่ดาเมจแม็กเคทพีเข้าไปด้วยอันนี้โหดนะอันนี้คือโหดเลยนะเอามาออฟได้ไหมไม่ได้โมเลนต่อไปครับผมโมเลนผมยังไม่ได้ลองเลยนะมีใครลองไปแล้วมันไม่เชิงบัฟอะเรียกว่ารีเมคละกันสำหรับโมเลนนะคือแต่ก่อนโมเลนมันต้องเลี้ยงสแต็กใช่ป่ะเลี้ยงสแต็กด้วยสกิล1อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่สแต็กเหมือนแบบเก็บสแต็กได้อะมันก็จะเหมือนรีเลือดขึ้นมาหรือว่ามีค่าฟื้น HP ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้อะโมเลนก็คือโจมตีธรรมดาก็คือเป็นการเลี้ยงสแต็กได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สกิล1แล้วการใช้สกิล1ของโมเลนอะทุกครั้งที่โมเลนโจมตีธรรมดาใส่เป้าหมายเนี่ยสกิล1ก็จะลดคูลดาวน์ลงไปด้วยประมาณนั้นก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เชิงบัฟอ่ะเหมือนปรับให้มันสมดุลมากกว่า
ช่แล้วก็สกิล2ของโมเรนน่ะก็คือเหมือนปกติถ้าสมมติเรายิงศัตรูโดยที่เราไม่ได้อันตีมันก็เหมือนแค่ผลักกระเด็นไปแบบนิดหน่อยใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยก็คือสตันเลยมันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยสกิลอะไรเงี้ยอัลติเมทของโมเรนก็คือปกติเราโยนไปใช่ป่ะมันก็จะเป็นเหมือนไฟฟ้าเป็นวงใช่ป่ะแล้วก็ใช้คอมโบกับสกิล2อะไรเงี้ยมันก็จะติดสตันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไม่มีแล้วโยนไปเฉยๆแล้วก็สร้างความเสียหายเฉยๆเหมือนสกิลสตันมันก็จะไปอยู่กับสกิล2แทนแล้วก็เหมือนเราสามารถรีเลือดได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนเป็นแคลรี่ตัวนึงที่สามารถเหมือนดูดเลือดกีฟหรือว่าดูดเลือดอะไรอย่างเงี้ยได้แบบว่าด้วยการโจมตีปกติเพียงอย่างเดียวเท่าที่ไปลองเล่นมาโมเลนป่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจมันช้าอาจจะต้องไปเป็นโมเลนเลนน่ะเลนมังกรใหญ่แทนอะไรเงี้ยให้คอยแบบมีซัพพอร์ตคอยเลี้ยงแล้วก็พอเหมือนแบบประคองเลนไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเกิดกลางเกมถึงท้ายเกมมากกว่าป่าช่วงนี้ป่ามันโหดเกินอ่ะมันเอาโมเลนไปป่าไม่น่าจะไหวไม่น่าจะทันดาเมจนะจากที่คิดนะโมเลนตอนเนี้ยคือคูลดาวน์เก่ามัน9วิตอนนี้เหลือ 4.5 ให้กดสกิล1ได้แล้วตอนนี้สกิล1มันรีเลือดแล้วก็เก็บสแต็กในเลนเก็บสแต็กเรื่อยๆได้อีกน่าจะเทรดได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเราก่อนเยอะกว่าเขาแล้วก็พอเราใช้ซีอูหนึ่งเนี้ยเรายิงดูดเลือดอาจจะไปเทรดนิดหน่อยแล้วกลับมาดูดเลือดกินความได้เปรียบไปเรื่อยก็น่าจะยืนเลนดีขึ้นนะในจากที่ลองคิดภาพดูใช่เราเลยรู้สึกว่ามันน่าจะไปเป็นเลนมากกว่าเป็นมันดาเมจมันช้าเกินอ่ะถ้าเทียบกับพวกคีล่าพวกแบบอะไรพวกเนี้ยมันช้าเกินไปแต่ถ้าเป็นเลนอ่ะมันยังสามารถเทรดได้ด้วยไงผมได้มีโอกาสไปดูคลิปซ้อมของเบคอนไทม์ทางแอลมอนพีเอาโมเลนมาป่าโอ้โหโกงมากไม่รู้ว่าโกงด้วยแอลมอนพีเล่นหรือเปล่ามันอิสระมันมีคนหรือเปล่ามันอิสระมากแล้วก็เหมือนมันห้าวกว่าเดิมโมเลนเนี่ยเหมือนบังคับให้ห้าวกว่าเดิมนะที่ผมไปเล่นโหดว่าง่ายๆเหมือนแบบว่าอัพสกิลหนึ่งก็มีดูดเลือดแล้วอ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ปรับมาเด่นเหมือนกันนะครับนั่นคือซิปนะครับผมซิปแผ่นนี้อมคลิปป่าไม่ได้ก็สเลเยอร์นาทีที่15อมได้ใช่เหรอจริงปะเนี่ยจริงโง่เลยจริงฟันมันไม่ร่วงหมดเหรอคืออมคลิปป่าอมคลิปป่าไม่ได้นะไม่ได้แต่ไปอมได้ไอตัวใหญ่เลย15นาทีอะไอตัว2หน้าจออมได้ไอตัวหลุมนึงอะอมไม่ได้ก็ถ้าถามว่าวิธีเล่นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะเพราะว่าเวลาแบบว่าคือเวลาจะไปป่วนป่าเขาอย่างเงี้ยเราก็ไปอมหลุมออกมาก่อนให้ป่าเราฟาร์มเสร็จก่อนเมื่อ4ก่อนเนี้ยเราค่อยมาทีเดียวป่าเขาไม่รู้สาแต่ตอนนี้คือทำไม่ได้แล้วเวลาเรากดอมเสร็จอะเราจะเดินช้าลงอ่ะเขาเขียนไว้50เปอร์ใช่ไหมแต่พอไปเล่นจริงอะโอ้เหมือน90เปอร์นะเดินแบบไม่ออกเลยนะยังเล่นได้อยู่ไหมเล่นได้ให้เล่นได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมมันเหมือนเอาความป่วนออกปะแต่ว่าในทีมไฟท์หรือว่าในการที่เล่นกับแคลรี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นตัวที่เซฟแคลรี่ได้แบบยังเซฟแคลรี่ได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจต้องปรับตัวนิดนึงพวกแบบว่าสายเมคเพย์อมแล้วเดินไปแล้วก็กิ้งยัดเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าอมแล้วจะเดินเพย์เพื่อให้เข้าระยะไม่ถึงแล้วนะคือคานเลยนะก็ตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่าทามมิ่งในการอมใช่ก็ต้องปรับทามมิ่งในการอมก็ต้องอมตอนที่อยู่ในระยะที่แบบว่าพร้อมกิ้งเลยอ่ะชิ่งชิ่งโดนเลยอ่ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะเนี่ยปรับทามมิ่งในการอมก็คือเหมือนแบบเปลี่ยนฟิลลิ่งหรือว่าเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนฟิลลิ่งด้วยเปลี่ยนจังหวะการอมเพื่อเปลี่ยนฟิลลิ่งไปตัวอื่นดีกว่าว่ะแม่เล่นไม่ไหวไม่เล่นอ่ะมีตัวนึงมี2ตัวที่ผมพูดถึงก็คือตัวเทนนะครับสกิล2ของเทนสกิล2ของเทนสามารถกระเถิบข้ามหินได้แล้วนะครับโอ้โหผิวจัดมือเห็นชุดเกราะต่างๆแล้วก็โดดข้ามหินป่ะล่ะปุ๊บๆๆๆแล้วก็เรียกกันว่าเขาเรียกกันว่าแทงเข่านี่แทงเข่าผมเรียกทิ่มกบครับผมเรียกทิ่มกบกลุ่มผมเรียกทิ่มกบเมื่อเราจ่ายสกิลนะครับเราสฮิตต่อไปจะแรงขึ้นคล้ายๆโอมิอาร์มนะครับผมแล้วก็แอนติยิ่งเราเลือดน้อยนะครับก็จะแอนติแรงขึ้นแล้วก็ตอนระหว่างที่เราแอนติเนี่ยก็จะได้ความอึดเพิ่มขึ้นนะครับ20เปอร์แล้วก็ผมเห็นใน TikTok อันนี้ไม่มีในแพทนะครับแรดปรับมานะครับแอนติฟิกเกอร์ต้องเปลี่ยนจังหวะเหมือนกันนะครับปกติแล้วเราจะแอนติแล้วกดฟิกเกอร์รัวๆแล้วมันก็จะไปสุดทางเลยใช่ไหมอันเนี้ยเวลากดแอนติและฟิกเกอร์ยังมันเหมือนได้ครึ่งทางอ่ะคือแบบต้องหน่วงแอนติแป๊บนึงพอมันไปถึงระยะแล้วค่อยกดฟิกเกอร์นะพี่มาร์คลองดูลองครับเดี๋ยวเข้าไปลองดูเอาวะมีซีเคทอีกแล้วอันเนี้ยมีซีเคทเซอร์ไพรส์อ่ะมีเซอร์ไพรส์อ่ะไม่เขียนในแพทอ่ะคิดดูดิดีนะผมเลือกติ๊กต็อกให้ผู้เล่นไปหากันเองอ่ะแบบเอ้ยโอเคแพทนี้เราเขียนมาแค่เท่านี้นะที่เหลือลองไปหากันเองนะครับอย่างเงี้ยมิสเตอร์เอกโอ้ยแล้วก็อีกระบบนึงละกันระบบนึงที่
ปรับเข้ามานะครับในแพทนี้ซึ่งผู้เล่นทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกแบบนักแข่งเลยหรือว่าคนที่แบบเป็นสายครีเอทีฟอะไรพวกนี้อาจจะได้ใช้กันเยอะนะครับก็คือระบบรีเพย์นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดรีเพย์ได้แล้วนะครับจากแมตช์ที่เราเล่นไปเนาะก็เอามาดูแบบเอ้ยช็อตนี้เราเท่อยากเอาลงแบบโซเชียลเอาไปลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดาวน์โหลดมาได้นะครับสำหรับพวกนักแข่งเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบดาวน์โหลดมาเพื่อดูลายเดินของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ถามว่าระบบนี้มาช้าไปหน่อยไหมผมว่าค่อนข้างช้าเลยนะสำหรับเกมตอนนี้นะครับแต่ว่าถามว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับวันนี้ก็แพทใหม่มีประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับก็ขอบคุณมอสกับมีมาร์คมากนะครับผมแล้ววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ